10 minutes plus plus with PSU Huso podcast brought to you by คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ10 minutes plus plus กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะและใน EP นี้เรายังอยู่กับอาจารย์โบค่ะอาจารย์วัชรีเพชรรัตน์จากหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทยนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะมาคุยกันต่อถึงในเรื่องของหัวข้อเรียนเอกไทยไปไกลทั่วโลกคราวที่แล้วเราคุยกันไปแล้วนะคะว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรวมไปถึงเนื้อหารายวิชานะคะที่เราจะใช้ในการ เตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเนี่ยเพื่อที่จะนำภาษาไทยไปใช้ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่โลกสากลเนี่ยนะคะใช้อย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะให้อาจารย์โบมาคุยกันต่อในเรื่องของผลผลิตของเราบ้างดีกว่าอาจารย์โบผลผลิตของสาขานะคะของหลักสูตรที่ได้สร้างผู้สอนภาษาไทยนะคะจากในรายวิชาที่อาจารย์โบสอนรวมไปถึงผลผลิตของหลักสูตรที่ได้ใช้ภาษาไทยเนี่ยในการประกอบอาชีพทางด้านการสอนนะคะเพื่อจะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยรวมไปถึงจะให้อาจารย์โบเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองด้วยเพราะว่าได้คุยนอกรอบอาจารย์โบมีประสบการณ์ที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวอาจารย์โบพร้อมนะคะพร้อมค่ะเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะก็กลับมาอีกรอบนึงนะคะสำหรับความภาคภูมิใจของหลักสูตรภาษาและวรรณคดีไทยนะคะก็จะมีนักศึกษานะคะที่สำเร็จการศึกษาไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะนักศึกษาก็ชื่อครูพี่เมย์นะคะสอนอยู่โรงเรียนกระบี่อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะสอนในระดับเกรด11ค่ะแต่ว่าครูพี่เมย์นะคะเปิดติวเตอร์ด้วยก็คือสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติตั้งแต่เกรด5ขึ้นไปนะคะจนเกรด12ก็เป็นความภาคภูมิใจของหลักสูตรเพราะว่าทางหลักสูตรนะคะก็ได้เชิญเป็นเซคฮอลเดอร์แล้วก็เชิญมาบรรยายให้กับรุ่นน้องที่ม.ปัตตานีฟังด้วยค่ะส่วนก็คือหมายถึงว่าจะน้องครูพี่เมย์นะคะเรียกตามอาจารย์โบแล้วกันครูพี่เมย์ก็คือตอนนี้อยู่ที่กระบี่เป็นติวเตอร์ไม่ได้ประจำอยู่ที่โรงเรียนไหนใช่ไหมประจำที่โรงเรียนกระบี่อินเตอร์เนชั่นแนลค่ะอ๋อแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนภาษาไทยกับชาวต่างชาติด้วยใช่ค่ะค่ะก็คือเป็นรุ่นพูดถึงก็เพิ่งจบไปเองนะคะสามปีเองเพิ่งจบไม่นานนะคะแล้วครูพี่เมย์เขาประกอบอาชีพนี้นานหรือยังคะตั้งแต่สำเร็จการศึกษาก็เว้นช่วงอยู่ประมาณ6เดือนแล้วก็ได้งานเลยค่ะในขณะนั้นก็ช่วยเขียนใบสมัครงานนะแล้วก็ให้คำแนะนำในการตอบสัมภาษณ์ด้วยค่ะแล้วก็จะมีรุ่นน้องถัดมาจากครูพี่เมย์อีกคนนึงที่เรียนในรายวิชานี้เหมือนกันนะคะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะอันนี้เป็นโรงเรียนระดับประถมนะคะยังไม่มีมัธยมก็เพิ่งไปทำงานได้ประมาณ1ปีหลักๆที่ทางโรงเรียนได้โทรมาคุยกับอาจารย์โบเองก็ถามลักษณะนิสัยแล้วก็ความรู้ความสามารถก็ได้เล่าอธิบายไปซึ่งก็ตรงกับเรซูเม่ที่นักศึกษาของเราที่จบไปเขียนแล้วก็ตรงกันค่ะก็คือมีอยู่น่าจะมากกว่า2คนไหมคะจำตอนหลังก็ยังไม่ได้ทำการสำรวจเพิ่มในขณะเดียวกันเพราะช่วงโควิดส่วนหนึ่งก็ห่างหายการติดต่อเพราะว่าอาจารย์เองก็มีภาระงานด้านอื่นแล้วก็การติดต่อทางช่องทางเฟซไลน์ก็อาจจะหายไปบ้างแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวทางรายวิชาของอาจารย์โบเองอาจารย์บัญชาก็จะสำรวจอีกครั้งนึงสำหรับจิตเก่าที่ประสบความสำเร็จค่ะใช่หรือไม่ก็อาจจะเชิญมาเป็นวิทยากรให้น้องๆได้ฟังนะคะก็มี2คนแล้วตอนนี้มีครูพี่เมย์กับอีกคนนึงขอโทษทีค่ะชื่ออะไรนะคะอันนี้พี่น้ำค่ะโอเคอยู่กระบี่กับภูเก็ตอยู่โซนอันดามันเลยนะคะสอนอยู่ระดับประถมเนาะค่ะทีนี้จากที่อาจารย์โบได้คุยกับลูกศิษย์ทั้งสองคนเนี่ยค่ะเด็กๆ เขาได้แสดงความคิดเห็นหรือว่ารีเฟล็กตัวรายวิชาหรือว่าสะท้อนอะไรให้เราได้ฟังบ้างไหมคะถึงเรื่องของการนำรายวิชาที่เขาเรียนไปอะค่ะไปใช้ในการประกอบอาชีพตรงนี้มีค่ะจากการพูดคุยทั้งในตอนเป็นเซคฮอลเดอร์แล้วก็พูดคุยส่วนตัวหลังจากที่เขาทำงานไประยะหนึ่งนะคะนักศึกษาก็บอกว่ากิจกรรมการเรียนการสอนที่ทางรายวิชาจัดให้อ่ะสามารถที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้เลยรวมถึงชีตเอกสารบางบทนะคะเขาก็นำไปแต่เขาก็อ้างอิงถึงนะคะว่าใครเป็นผู้เขียนผู้แต่งส่วนที่เขาแนะนำมาว่าถ้าเกิดอยากจะให้ทางรายวิชาเพิ่มก็อาจจะเป็นการจัดกิจกรรมกลุ่มนอกพื้นที่เพราะช่วงนั้นอ่ะไม่ได้นำนักศึกษาไปทานอาหารที่ข้างนอกหรือไปตลาดหรือไปดูวัดวาอารามไปดูทะเลเพราะจริงๆแล้วการสอนรายวิชาเหล่านี้นอกจาก
จะสอนในชั้นเรียนแล้วต้องพาชาวต่างชาติไปจริงแต่ในขณะนั้นไม่ได้นำนักศึกษาไปด้วยสถานการณ์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็นักศึกษาจบไปแล้วนักศึกษาก็เลยไปทำตอนที่เขาทำงานเองแต่ว่าอันนั้นดีอย่างนึงนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนมีรถบัสรถตู้คุณครูก็สามารถพานักเรียนไปได้ง่ายอันนี้ที่เขาฝากไว้คุณครูสามารถจะครีเอทกิจกรรมเองได้เลยซึ่งจริงๆกิจกรรมนอกชั้นเรียนนี่ก็เป็นอะไรที่ทางหลักสูตรกับทั้งทางคณะนะคะก็ทำกันมาโดยตลอดนะคะเพียงแต่ว่าช่วงที่เป็นโควิดอ่ะมันก็อาจจะลำบากนิดนึงในการที่จะพาออกไปสัมผัสสถานที่จริงนะคะถ้างั้นช่วงโควิดถามย้อนกลับมาถึงเรื่องของการเรียนการสอนในช่วงโควิดดีกว่าว่าอาจารย์โบสอนยังไงคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้ประสบการณ์จริงๆอะค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดก็อาศัยจากภาพ YouTube แล้วก็กิจกรรมต่างๆเก็บหมดเลยนะคะตั้งแต่เริ่มสอนมานำให้เขาได้เห็นทั้งแขวนแล้วก็โชว์สไลด์จริงๆตอนทำการเรียนการสอนจากนั้นก็ให้เขาเลือก Channel ที่เขาชอบหรือชาวต่างชาติชาติใดชาติหนึ่งที่เขาสนใจจะไปสอนอันนี้ก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีสมัยใหม่เนาะทำให้เขาก็ได้เห็นจากสถาบันอื่นๆด้วยเขาก็เลือกที่จะไปศึกษาแล้วก็นำมาแชร์กันในชั้นเรียนนะคะแต่ชั้นเรียนตอนนั้นเป็นออนไลน์บางอย่างเราก็แขวนไว้ให้เขามาศึกษาล่วงหน้าอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วก็รวมไปถึงแนะนำเกี่ยวกับรุ่นพี่ด้วยว่าคนนี้รู้จักไหมพี่เขาทำอันนี้นะก็คือเป็นการเล่าเรื่องเล่าสตอรี่ผ่านตัวผู้สอนค่ะเขาก็จะอ๋อพี่คนนี้จำได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกดีแล้วก็แบบได้ทำงานจริงๆเชื่อแล้วแบบได้ทำงานนะมีรายได้ที่ค่อนข้างสูงมากๆค่ะแอบกระซิบรายได้ได้ไหมคะเผื่อเป็นประมาณเกิน 40,000 นะคะรวมหมายถึงรวมทั้งในส่วนของการโอทีของเขาถ้าโรงเรียนของเขาน่าจะมากกว่าเพราะว่าตอนที่เขาเล่าเขาบอกว่าชั่วโมงนอกชั่วโมงละ 2,000 ถ้าต่อหัว500บาทถ้าครั้งหนึ่งสอน6คนก็คูณไปได้เลยค่ะแล้วก็เดือนหนึ่งมี4วีคก็น่าจะได้คูณเข้าไปอีกโอ้น่าสนใจค่ะน่าสนใจแต่ก็น่าจะต้องมีการเขาเรียกอะไรคะการพัฒนาตนเองในเรื่องของการสอนตรงนี้ค่ะอาจารย์โบมีข้อแนะนำไหมคะคืออย่างเรื่องของตัวคอนเทนต์เนื้อหาที่จะสอนหรือว่าตัวสื่อที่จะนำมาใช้สอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนกับอาจารย์โบจะได้นำไปใช้ก็อยากจะแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมมากกว่าเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านหน้าตาบุคลิกภาพหรือแม้กระทั่งการสื่อสารเนี่ยบางคนพูดนิดนึงเราก็รู้สึกว่าพูดดีน่าฟังบางครั้งบางคนพูดก็รู้สึกดูยากดูเครียดใช่ไหมคะตรงนี้ก็อยากจะแนะนำว่าให้ทุกคนนะคะฝึกลองสอนจริงหน้ากระจกหรือยกคนใกล้ตัวคนในบ้านก็ได้ค่ะเป็นผู้เรียนของเราอยู่โอเคไหมอยู่มาสนใจมาเรียนกับเรานะอะไรเงี้ยก็เป็นการเรียกง่ายๆก็คือพยายามฝึกสอนจากใครคนใดคนหนึ่งโดยที่ผู้สอนนะคะเลือกคนคนนั้นมาเป็นลูกศิษย์คิดว่าน่าจะทำได้เหมือนกับที่เราสอนการบ้านน้องแรกๆเราก็รู้สึกเราไม่ได้อยากเป็นครูนะเราไม่ชอบแต่เมื่อสอนไปเราเกิดความภาคภูมิใจเข้าใจแล้วอธิบายดีเหมือนกันก็น่าจะเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเยอะด้วยค่ะอาจารย์โบค่ะแล้วทีนี้ถ้าเขาสนใจถ้าคุณผู้ฟังหรือว่ามีคนสนใจที่จะก้าวเข้ามาสู่อาชีพอาจจะเป็นติวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะมันควรจะเริ่มต้นจากอะไรคะอาจารย์โบเริ่มต้นจากการที่เขาต้องรักภาษาไทยก่อนนะคะเขาต้องเปิดใจว่าภาษาไทยอ่ะเรียนได้แล้วก็สามารถที่จะสอนคนอื่นได้จากนั้นนะคะให้เขาอ่านเรื่องสักเรื่องนึงที่เขารู้สึกว่าเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจก่อนเช่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับประวัติการลอยกระทงของประเทศไทยอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าก็คือต้องเน้นในเรื่องของเนื้อหาทางวัฒนธรรมใช่อ่านก่อนสักนิดนึงนะคะจากนั้นเขาก็อยากจะดูว่าเขาอยากจะสอนทักษะฟังหรือพูดเพราะว่าในการเรียนการสอนภาษาไทยก็แบ่งเหมือนกับภาษาอื่นๆนะคะมีฟังพูดอ่านและก็เขียนแต่ว่าส่วนใหญ่ชาวต่างชาติจะนิยมเรียนฟังกับพูดก่อนเพราะว่าอ่านเขียนน่าจะเป็นในระดับมหาลัยหรือแบบใช้งานโดยเฉพาะแต่ฟังพูดเป็นอะไรที่ชาวต่างชาติทั่วไปก็เรียนเพื่ออยากจะได้รู้จักคนไทยมาเที่ยวเมืองไทยมาพักผ่อนนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังนะคะหรือนักศึกษาสนใจก็คิดว่าน่าจะเลือกทักษะทีนี้พอเราเลือกได้เราก็มุ่งเลยค่ะว่าเออเราจะยึดใครเป็นแบบอย่างถ้ายึดใครสักคนหนึ่งเราลองทดสอบ
ก็คือเรียกว่าเรียนแบบก๊อปปี้การสอนแบบนั้นก่อนก็ได้นะคะแต่แล้วก็อ้างอิงว่าเราชอบคนนี้โดยการสอนโดยการให้เขากินของจริงพาไปวัดพระแก้วแล้วก็นี่คืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็รวมไปถึงที่อาจารย์โบแนะนำหนังสือต่างๆนะคะก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะที่สามารถจะเป็นสื่อในการที่จะใช้ในการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทีนี้อันนั้นเป็นประสบการณ์เป็นความภาคภูมิใจในฐานะผู้สอนนะคะทีนี้อยากจะฟังประสบการณ์ของอาจารย์โบบ้างเพราะว่านอกเหนือจากการเวลาที่เราจะสมัครงานเนี่ยมันก็จะมีต้องมีทั้งในเรื่องของการเขียนเรซูเม่ด้วยใช่ไหมคะซึ่งเรซูเม่เนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ในกรณีที่เราจะสมัครงานเป็นครูภาษาไทยหรือว่าเป็นติวเตอร์ภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยก็สำคัญใช่ไหมคะอาจารย์โบใช่ค่ะค่ะอาจารย์โบมีกลเม็ดเคล็ดลับในการทำเรซูเม่ให้ดูน่าสนใจไหมคะเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของอาจารย์โบได้เลยค่ะได้ค่ะยินดีอาจารย์โบก็เป็นศิษย์เก่าของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะสำเร็จเมื่อปีการศึกษา2545จบจากคณะมนุษย์นะคะก็จบเอกภาษาและวรรณคดีไทยในขณะนั้นนะคะตัวเองก็เป็นติวเตอร์ด้วยตั้งแต่ชั้นปีที่1พอช่วงชั้นปีที่2ก็เป็นความโชคดีที่ได้รู้จักกับผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตนะคะเป็นภรรยาของอาจารย์ดาวิดก็ให้สอนลูกสาวของเขาซึ่งกลับมาจากออสเตรเลียนั่นคือเป็นจุดแรกที่อาจารย์บูได้ก้าวสู่สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติน้องน่ารักค่ะน้องมุนาตอนนี้ก็เรียนปริญญาโทอยู่ที่อังกฤษก็ติดต่อบ้างไม่ติดต่อบ้างนะคะแต่ว่าจะบอกว่าตอนนั้นที่ไปสอนก็ใช้ภาษาไทยเพียวๆเลยค่ะค่ะแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มน้องเข้าใจภาษาไทยน้องไม่เข้าใจภาษาไทยเลยค่ะน้องใช้ภาษาอังกฤษแต่คุณแม่เขาเป็นคุณครูด้วยแล้วอาจารย์ดาวิดคณะอิสลามคือว่าอิสลามบอกว่าสอนภาษาไทยโอลลี่ไปได้เลยให้น้องได้ซึมซับแต่จากนั้นสอนเราก็รู้สึกว่ามันยากก็เลยคิดว่าทำยังไงให้สอนได้แต่น้องเขาพูดภาษาอังกฤษก็เลยมาฟิตตัวเองนะคะฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ไปสอนกับเขาจากนั้นก็ได้สอนนักเรียนซูดานที่อยู่ในวิกฤตปัตตานีแล้วก็สอนเด็กมาเลเซียเด็กต่างๆเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วนะคะก็ไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มค่ะแล้วก็ไปเรียนเข้าคอร์สอย่างที่เล่าไปเมื่อช่วงแรกนะคะว่าไปเรียนที่ธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็ได้ความรู้เทคนิคต่างๆก็มาใช้ประกอบอาชีพค่ะแล้วก็เมื่อสำเร็จปริญญาโทนะคะกลับมาสอนที่นี่อันนี้แหละค่ะที่เป็นประสบการณ์ที่เป็นความภาคภูมิใจก็สามารถที่จะสอนให้กับนักเรียนจีนนักศึกษาจีนคณะวิทยาสื่อสารค่ะแล้วก็มีนักศึกษาจากอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียนักศึกษาจีนแล้วก็นักศึกษาบูไนด้วยค่ะที่มาแลกเปลี่ยนเมื่อทำงานไปสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตนเองนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มอีกค่ะก็ไปสอบ IELTS วัดระดับแล้วก็ไปอบรมคอร์สต่างๆที่กรุงเทพอันนี้ใช้เงินส่วนตัวส่วนที่ทางหลักสูตรส่งเสริมก็ได้รับทุนไปประเทศนิวซีแลนด์ค่ะตรงนั้นก็สามารถที่จะมาใช้ในรายวิชาได้เพราะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารส่วนการดูงานนะคะก็ได้ไปดูที่ประเทศบูไนซึ่งสาขาก็อนุญาตให้ลาโดยใช้ทุนส่วนตัวนะคะไปดูที่มหาลัย DBU ค่ะตรงนี้ก็ฝากถึงน้องๆ นะคะหรือท่านผู้ฟังที่สนใจจะไปสอนนะคะตอนนี้ก็ยังมีอัตราตำแหน่งว่างอยู่ค่ะหมายถึงของที่ที่มหาลัยที่มหาวิทยาลัยที่บูไนสอนภาษาไทยจะเป็นเซ็นเตอร์เลยค่ะอาจารย์มีทั้งหมด19ภาษานะคะไปเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมาตอนนี้น่าจะมีภาษาอื่นๆเพิ่มก็คือหมายถึงว่าเขาเปิดให้กับคนทั่วไปถ้าสามารถแอพพลายได้เลยค่ะแต่ requirement ภาษาอังกฤษ IELTS band 7ไอ้แบนเจ็ดเลยใช่ค่ะจบเอกภาษาไทยหรือมีความรู้ความสามารถทางภาษาไทยในส่วนด้านการทำงานที่นี่ก็มีความภาคภูมิใจเกี่ยวกับพานักศึกษาไปรัดปีนังนะคะแล้วก็สอนภาษาไทยให้นักศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต้โดยสอนออนไลน์นะคะแต่อันนี้จะสอนกับทีมค่ะซึ่งศูนย์ภาษาไทยสงขลานครินทร์นะคะก็ให้ความสนับสนุนแล้วก็แนะนำประสบการณ์ต่างๆที่จะต้องถ่ายทอดไปยังผู้เรียนโดยที่เรียนออนไลน์ค่ะช่วงนั้นก็จะมีทำอาหารไทยขนมไทยแล้วก็อาจารย์โบก็มาลำไทยเผยแพร่ว่าทำใช่ใช่น่าสนใจมากเห็นอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์โบค่ะทีนี้ฝากถึงเอกสารอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์โบเวลาที่เราจะสมัครงานเนี่ยนอกจากมีหัวใจไปแล้วนะคะมันจะต้องมีเรื่องของเอกสารต่างๆในการที่จะนำเสนอความเป็นตัวเราให้เราเนี่ยมีความโดดเด่นจากผู้สมัครคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะกรณีแบบนี้เนี่ยอาจารย์โบมีข้อแนะนำอะไรให้กับน้องๆหรือว่าคุณผู้ฟังที่สนใจไหมคะ
มีค่ะอันนี้ก็แยกเป็น2ส่วนนะคะประวัติด้านการศึกษาแล้วก็ควรจะเขียนเล่าประวัติจริงๆว่าเราเรียนอะไรมาบ้างนะคะเราได้เกรดอะไรไม่เป็นไรอันนั้นคือผ่านมาแล้วแต่เราก็เขียนอธิบายให้ชัดจากนั้นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการเก็บฟอร์ดฟาริโอค่ะก็คือกิจกรรมที่ทำในร่วมหายวิทยาลัยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะคะเราไปสอนโรงเรียนต่างชาติหรือสอนชาวต่างชาติการทำกิจกรรมกลุ่มหรือการเข้าแคมป์จะเป็นสิ่งที่ผู้สอนจะรู้สึกอึดอัดเพราะเขาไม่เคยทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยชาวต่างชาติเขาจะมีความเป็นตัวเองเขาก็กล้าคิดกล้าพูดเพราะฉะนั้นเราควรจะทำกิจกรรมกลุ่มหรือพยายามโชว์ไอเดียแสดงความคิดเห็นในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้จักการยอมรับเหตุผลของคนอื่นนะคะแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความจริงแล้วก็พยายามที่จะช่วยงานทางหลักสูตรหรือกิจกรรมในมหาลัยแล้วก็สิ่งสำคัญที่ขาดไปไม่ได้นะคะก็คือรูปภาพค่ะเพราะบางครั้งเราทำจริงนะคะแต่เราไม่เก็บภาพไว้เลยหรือภาพนั้นเราจำปีพ.ศ.อะไรไม่ได้เลยก็ยากนิดนึงนะคะที่เขาจะอาศัยแบบเชื่อเราไหมหรือเขาจะเข้าใจหรือเปล่าอย่างน้อยๆนะคะก็ควรจะบอกว่าภาพนี้เกี่ยวกับอะไรถ้าเราจำปีพ.ศ.เดือนไม่เป็นไรแต่ถ้าเรารู้ว่าภาพนี้เราทำกิจกรรมอะไรก็น่าจะได้ท้ายที่สุดก็จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนเรซูเม่ใช่ค่ะอยากมีคนรับรองก็จะดีนะคะเพราะอาจารย์โบวี่เองก็ยินดีให้นักศึกษาใส่ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะคะถ้าเกิดเขาโทรมาถามหรือต้องการให้รับรองแต่ไม่ใช่ผู้ค้ำประกันนะคะ อันนี้ก็รับรองค่ะคนละส่วนใช่ค่ะโอเคค่ะทั้งนั้นก็คือถ้าใครที่สนใจที่จะมาทำงานทางด้านนี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของพอร์ตโฟลิโอต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเรานะคะรวมไปถึงเตรียมเรซูเม่เอาไว้ด้วยนะคะเตรียมเรซูเม่เอาไว้เพื่อที่จะคือเหมือนกับว่าพร้อมยื่นเลยถ้ามันมีงานเข้ามานะคะแล้วก็ถ้าสนใจจะไปดูงานที่บรูไนหรือว่าที่ต่างประเทศในเรื่องของการสอบวัดระดับภาษาก็มีความจำเป็นเหมือนกันใช่ค่ะค่ะ ขอบคุณอาจารย์โบมากๆเลยค่ะ2 EP ที่ผ่านมาได้ความรู้เยอะมากเลยรวมไปถึงได้แนวทางนะคะในการเปิดโลกทัศน์นะคะเราเรียกว่าเปิดประสบการณ์แล้วก็ทำให้เห็นถึงมุมมองที่มันกว้างขึ้นนะคะจากการเรียนภาษาไทยว่าเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องอยู่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นเพียงแต่ว่ามองหาแล้วก็คว้าโอกาสที่มันเข้ามานะคะเพื่อที่จะไปไกลทั่วโลกเหมือนที่อาจารย์โบได้เล่ามานะคะค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะขอขอบคุณอาจารย์วัชรีเพชรรัตน์นะคะจากหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทยเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณมากๆค่ะและในโอกาสนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ